แล้วลงเวทีมาคือแบบมันร้องอะไรวะอะไรป้าก็ด่าเลยแบบไม่ได้นะเป็นนักร้องแบบนี้ไม่ได้นะคือจริงๆเราเองก็รู้ว่าเรายังทำไม่ดีรู้ตัวด้วยใช่ไหมเลยไปขอเขาไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่งานบอกอาจารย์คะหนูขอเพลงอาจารย์สักเพลงได้ไหมคะเพราะว่าหนูฟังแล้วหนูชอบลายเส้นอาจารย์มากแล้วเป็นไงแกก็บอกอย่างเธอเหรอจะร้องได้ต้องทำหน้าด้วยนะดังร้ายอย่างเธอจะร้องได้หัวใจคือไม่ท้ออ่ะหมายถึงว่าขยันฝึกฝนแล้วเชื่อว่าตัวเองทำได้ถ้าเกิดเชื่อว่าทำได้เราก็ทำได้สวัสดีครับผู้กินกันนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการที่จะล้วงลึกถึงความลับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังนะครับเธอเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรด้วยเร็วๆนี้จะเป็นผู้บริหารนะครับผมครับสาวคนนี้ครับหลิวอัจฉริยาสวัสดีครับสาวลำพูนเสียงดีนะฮะไม่เคยฝันว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ฝืนชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้แม้เส้นทางการเป็นนักร้องของเธอจะต้องพิสูจน์ความสามารถและคำดูถูกมากมายกว่าจะได้มาเป็นหลิวอัจฉริยาในวันนี้เปิดใหญ่มากเปิดใหญ่มากเลยนี่เขาเขียนคลิปนี้ค่ะใช่ไหมผลประวัติของเธอนะว่าเริ่มต้นของเธอเนี่ยมาเป็นนักร้องได้ไงเริ่มจากฝั่งพ่อชอบร้องเพลงประกวดยังไม่กล้าประกวดจนถึงม .3 เราคิดว่าเอ๊ะเราจะเสียงดีหรอเราไม่กล้าอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งได้ฟังน้องคนหนึ่งอยู่ม .1 แล้วเราก็แบบโอ้เขาก็เต้นเก่งน้องสวยด้วยน่ารักแต่ทำไมแบบเสียงไม่ดีเป็นคอมเมนต์เขาเสียงแบบเฮ้ยเราเสียงก็เพราะกว่าทำไมไม่ประกวดเรามั่นใจขนาดนี้เราควรยืนอยู่ตรงนั้นแทนเขาเรามองอย่างนั้นเลยว่าเสียงก็แบบเฮ้ยเราเสียงดีกว่าทำไมเราไม่ขึ้นไปเขาเรียกว่าแพชชั่นนะเป็นแรงบันดาลใจนะเนอะดีนะเป็นสิ่งที่ดีดูแบบมั่นมากแต่เราไม่ได้ไปว่าเขานะแต่ในความคิดไม่ใช่ชี้อย่างนี้แต่ว่าเพียงแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังได้เลยทำไมเราดีกว่าเขาแต่เราไม่ไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยไปสมัครก็ไปทดลองก่อนก็คือแบบนิยมพาณิชย์อะไรเงี้ยค่ะเป็นห้างเป็นห้างที่ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ลำพูนใช่ค่ะเขาก็จะมีการจัดประกวดตลอดเราก็เลยไปแล้วก็สมัครปรากฏว่าได้ชมเชยครั้งแรกของการขึ้นเวทีในฐานะผู้เข้าประกวดเนี่ยรู้สึกไงเตรียมเพลงคนนิสัยเสียไปทำไมต้องมองหน้าด้วยเรื่องอะไรแล้วไงแล้วไม่มีอ้าวไม่มีแบ็คกิ้งแท็กใช่แล้วเขามีเพลงเลือกได้ไหมเราจำเป็นก็เลยต้องร้องเลือกได้ไหมทั้งๆไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมถ้าได้เตรียมคือที่หนึ่งนี่สมัยนั้นเราไม่สามารถจะพกของเราไปเองได้เนาะไม่ค่ะแต่ก็ยังได้รางวัลชมเชยมาใช่ค่ะและหลังจากนั้นทำไงรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาไหมรู้สึกฮึกเหิมแล้วช่วงนั้นก็เหมือนที่บ้านอ่ะเขามีงานคนที่เขาเป็นเจ้าของวงอ่ะเขาจะอยู่ที่มิกแล้วเราก็จะเดินเล่นแถวหน้าเวทีเดินไปเดินมาสวนมิกแล้วเขาก็เลยเรียกเราไปเอ้ยน้องร้องเพลงเป็นไหมเต้นเป็นไหมเรารีบบอกเลยว่าเป็นค่ะพี่แล้วเขาก็เลยให้เราร้องเลยตอนนั้นน่ะคนนักร้องเขาไม่มาใช่ไหมมาเอามาด้วยแต่เขาให้เราลองแจมสองเพลงขึ้นไปร้องเพลงแรกคนนี้ใส่เสียร้องเสร็จเพลงแรกเลยโดนเชิญลงเลยค่ะทำไมคะร้องดีมากคือมันร้องดีมากเกือบเขาเชิญลงไม่ใช่คือเขาบอกว่าไม่ได้จ้างให้นักร้องแถวบ้านมาร้องเพลงจ้างให้วงมาร้องเพลงให้ฟังหมายถึงว่าเจ้าของงานเป็นคนไล่กรรมการวัดอ่ะเหมือนว่าอารมณ์แบบว่าจ้างไปหมื่นนึงแต่ทำไมได้ไอ้นี่มาร้องอะไรเงี้ยทำไมไม่ได้นักร้องอาชีพมาใช่ไม่ได้จะมาฟังเด็กแถวบ้านร้องเพลงนะฉันจ้างคุณมาร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้เราลงไม่ได้ไล่เพราะว่าร้องไม่ดีแต่ว่าได้ด้วยเหตุผลอื่นใช่ได้ด้วยเหตุผลอื่นจากนั้น2อาทิตย์ค่ะเจ้าของวงอ่ะเขาก็เลยตามไปที่บ้าน oh. ไปตามเลยว่าแบบเอ้ยอยากให้มันร้องที่วง เราก็แบบเอ้ยโอเคอะไรเงี้ย แต่ยายมีข้อแม้ว่าต้องให้ยายไปด้วยตลอดนี่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น13โอ้โหเขายังสาวเนาะผู้ใหญ่เขาคงเป็นห่วงแหละว่าเฮ้ยเจ้าของวงนี่มันยังไงวะเอ้ย13 14ประมาณเนี้ยม .3 อ่ะยายน่ารักยายน่ารักแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าอย่าไปอันตรายใช่ไหมแต่ว่าตาเขาแบบมันมากเขาเลยต้องแบบบอกยายแบบนั้นก็ดีแล้วหลังจากนั้นคือทำงานแบบนี้อยู่นานไหมครั้งเดียวทำไมอ่ะ
ไปครั้งเดียวจอดเลยคือแบบเราลองได้ไม่เยอะค่ะเขาก็เลยให้มา200แล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้จำไปเลยเราก็แบบร้องไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าร้องแต่เพลงร้องได้ไม่เยอะสตริงไม่เราร้องได้ไม่เยอะเพลงสตริงเราก็มีน้อยเอาเรื่องหลังจากนั้นมันเป็นโจทย์ในชีวิตของเราไหมว่าทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องไหวคว้าเราต้องแบบว่ารู้จักเพลงให้มากกว่านี้นะด้วยตรงนั้นเสร็จปั๊บไอคนที่นักดนตรีที่วงค่ะเขาเป็นมือคีย์บอร์ดเขาไปตั้งวงเองใหม่แล้วเขาเลยแบบเหมือนประจวบเหมาะคือช่วงนั้นเราก็ร้องเพลงได้เรื่อยๆแล้วแล้วก็ฝึกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเปิดวงเนี้ยขึ้นมาชื่อ The Kid เราก็เลยไปร้องด้วยอีกและในช่วงที่เราร้องเนี่ยวงโนเนมวงเดิมอ่ะเขาก็เห็นเราด้วยอ้าวไอ้คนนี้ที่ใช่ใช่ใช่เราเองไงไอ้คนนี้นี่หว่าเลยมันร้องเพลงได้เยอะเฮ้ยได้แล้วเว้ยอะไรแล้วทำไงเขาตามกลับไปเขาก็ตามกลับไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงผันมาสู่การเป็นนักร้องอาชีพได้ไงก็อยู่ที่วงเนี้ยวงโนเนมเจ้าของวงเขาแบบแต่งเพลงเป็นมีสตูดิโอเป็นของตัวเองเขาก็เลยให้เราอ่ะอัดเพลงร้องไกด์ส่งไปตามค่ายเพลงเพื่อจะขายเพลงแต่เขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะให้เราเป็นนักร้องนะเป็นแค่เดโมขายเพลงเขาแต่เพลงนั้นมันเป็นนักร้องไกด์เฉยๆปรากฏว่าคนที่ฟังอ่ะเขาชอบเสียงเราอ๋อมากกว่าเพลงไอ้คนนั้นเพลงที่ร้องรู้สึกจะเป็นหนูปิ้งไก่ปิ้งกับเจ้าหนูปิ้งไก่ปิ้งกับเจ้าถ้ายุคนี้ดังเลยนะถ้ายุคนี้ดังเลยนะไปขอซื้อเพลงมาเลยยังอยู่ไหมใครดูเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ติดต่อมาด่วนเนี่ยจำได้อ่ะตั้งแต่อายุ10กว่าทำไมจำได้อ่ะจำได้ติดหูนะเพลงเนี้ยเออแต่ว่าเขาติดต่อเราไปใช่ค่ะไปดูตัวนู่นนั่นนี่เขามาดูตัวที่เชียงใหม่เลยโอ้โหใช่ว่าให้เพลงจากกรุงเทพเนี่ยเหรอใช่ค่ะก็คือคุณพ่อบุญธรรมปัจจุบันจับเซ็นสัญญาเลยไหมยังค่ะไปดูปุ๊บเขาก็แบบนั่งเหมือนพี่พูดเงี้ยเพราะตอนนั้นเราร้องที่เชียงใหม่พอดีมีงานยืนหมุนต้องปล่อยผมซิตอนนั้นมัดผมในลงเอียงข้างดิดังก็ไม่มีเราลึกนึกในใจคืออะไรวะเอาไปเป็นดาราหรือเอาเป็นนักร้องกันแน่จะเอาไปเป็นนางเอกเหรอเครื่องเหมือนกันเออเครื่องนะคือตอนนั้นรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ถนัดด้วยในสิ่งที่เขามอบให้คือเพลงลูกทุ่งเขาจะเอาให้เราไปเป็นนักร้องลูกทุ่งมาดูตัวเราเองก็แบบว่าเหมือนถอดใจไปแล้วว่าร้องลูกทุ่งเหรอเราก็ไม่ถนัดใช่ไหมแล้วยิ่งมาวิจารณ์เราอีกอะว่าเราไม่สวยดั้งแมปนู่นนั่นนี่เออมันก็เลยแบบว่าก็เลยแบบไม่เป็นก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเขาคงไม่เอาหรอก2เดือนแล้วติดต่อกลับมาใช้เวลานานเหมือนกันเนาะ2เดือนเนาะคือระหว่าง2เดือนนั้นก็คิดว่าชวดชวดแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วันนั้นไปงานขึ้นบ้านใหม่จริงๆเขาก็โทรมาบอกว่าเออลิวสรุปว่าทางกรุงเทพเขาตอบรับแล้วนะให้เราไปเป็นนักร้องอ๋อเหรอคะโอเคค่ะอะไรเงี้ยดีใจไหมเฉยๆเลยเฉยๆตอนนั้นเฉยๆอยู่เพราะว่าหล่ออะไรเงี้ยเขาอาจจะหลอกหรือเปล่าเราคิดแบบนั้นเลยคิดว่าเขาจะหลอกเพราะว่า1 อยู่ลำพูนแล้วด้วยความลำพูนอ่ะเราก็คิดว่ามันจะใช่เหรอไปร้องเพลงที่กรุงเทพเหรอแต่ก็ทำตามกติกาเขาค่ะใช่ทำคืออะไรบ้างที่ต้องทำตอนนั้นก็คือซ้อมร้องเพลงที่เขาให้มามีประมาณ9เพลง9เพลงเลยอัลบั้มเลยเนาะสมัยนั้นเนาะอัลบั้มประมาณ12เพลงและเพลงบุษบาแดนเซอร์ที่เปิดอัลบั้มอ่ะได้มาเพลงสุดท้ายซึ่งเราก็ร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะเรียนด้วยแล้วก็ต้องนั่งรถ2แถวอ่ะจากลำพูนไปเชียงใหม่ตลอดเพราะว่าต้องไปหัดร้องที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าห้องพี่ป๋องที่เขาเป็นเจ้าของวงเขาอยู่เชียงใหม่เราก็เลยต้องไปมาไปมาอย่างเงี้ยตอนนั้นอัดยังหรือว่าเป็นแค่ซ้อมอัดค่ะอัดเลยคือซ้อมไปด้วยแล้วอัดไปด้วยเลยถ้าได้ก็เอาเลยใช่แต่ก็ต้องโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ตั้งรถจากลำพูนไปเชียงใหม่และสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าสบายเท่าทุกวันนี้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าต้องเดินต้องกว่าจะออกมาก็ไม่ได้มีรถอะไรเงี้ยตอนนั้นคือรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะไรทำให้ไปต่อยายค่ะยายตาบอกว่าเฮ้ยลูกมาแล้วมีโอกาสแล้วทำก่อนทำให้มันสุดก่อนทำให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งถอดใจเราก็เชื่อเลยไหมก็ได้อะไรเพราะว่าแกอยู่ด้วยเราแกอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะคือถ้ายายบอกตามใจก็จบจะมีหลิวนะใช่ค่ะณวันนี้ใช่คือถอดแล้วอ่ะแล้วในที่สุดบุษบาแดนเซอร์ก็ออกมาเป็นอัลบั้มตอนนั้นเป็นไงตอนออกในทีวีครั้งแรกถึงตื่นเต้นเฮ้ยโอเคพี่
จริงเว้ยของจริงเว้ยใช่ของจริงเว้ยไม่ได้โดนหลอกเว้ยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนทำไงเขาก็ตื่นเต้นกันแบบเฮ้ยโอ้ออกทีวีเฮ้ยช่อง5ช่อง9อู้ออกหมดเลยตอนนั้นถ้ามีลูกทุ่งเวลาไหนคือหลิวออกตลอดมันมีคำวิจารณ์จากคนที่เขาฟังหรือเป็นคอลูกทุ่งมากมายเลยใช่ไหมอะไรบ้างก็หนึ่งเฮ้ยใส่กระโปรงสั้นแล้วก็โชว์เอวอันนั้นคือเหมือนแบบคนแรกอ่ะใช่คนแรกๆเลยเลยโดนวิจารณ์ว่าแบบอุ๊ยจะขายอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแบบขายเสียงหรือขายรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยมาเรื่องนั้นเสียงก็ไม่ได้ดีอ่ะอะไรเงี้ยในมาตรฐานของลูกทุ่งคือไม่ได้เลยเจอคำวิจารณ์แบบนี้เป็นท้ออีกเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นลิงถูลึกคอนี่หว่าท้อตลอดไม่ได้โดนแบบว่าเบาๆไงเราโดนแรงโดนคือหมายถึงว่าเขียนข่าวเลยอะเปรียบเทียบกับแคทยามารสีอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันคนละชั้นกันปุ๊บไปเปรียบเทียบเราได้ไงเพราะว่าเขาก็ระดับแล้วอะแล้วเราก็มาแบบเหมือนไก่กาอาราเล่เนาะแบบเสียงก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยที่สนามหลวงร้องเพี้ยนร้องล่มเลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะไม่ได้ซ้อมเพราะไม่รู้ว่าการเป็นนักร้องอาชีพคือต้องซ้อมด้วยเราก็เหมือนแบบมวยวัดอ่ะร้องได้อะไรอย่างเงี้ยมั่นใจพอไปถึงแล้วบอกว่าครึ่งเสียงไม่ดีหรือว่าแบบเป็นระบบที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าคนเยอะเกินไปแล้วบอกว่าโฟกัสไม่ถูกว่าจะยังไงใช่เราก็เลยแบบตื่นเต้นด้วยเครื่องเสียงนู่นนี่นั่นคือเสียงแบบออกมาแค่แบบก็เดาก็เดาอยู่อย่างเงี้ยแล้วลงเวทีมาคือแบบมันร้องอะไรวะอะไรป้าก็ด่าเลยแบบเฮ้ยไม่ได้นะเป็นนักร้องแบบนี้ไม่ได้นะเป็นนักร้องอาชีพต้องซ้อมนะทำไมไม่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยโดนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ต้องซ้อมไม่รู้จริงๆคือมันเด็กมากอ่ะไม่รู้จริงๆว่าต้องซ้อมแต่อัลบั้มที่2กลับดังประสบความสำเร็จมากใครเป็นคนคิดเพลงเนี้ยอาจารย์พยงผิวทองโอ้โหสุดยอดเซียนมากเนาะเพลงจะดังขนาดไหนก็ยังมีเสียงวิจารณ์อยู่ดีโอ้โหว่าเราเนี่ยอยากร้องเพลงช้าให้ได้ด้วยเพราะเราฟังจากรุ่นพี่ของเรามาแบบอุ้ยเพลงช้าเขาเพราะจังเลยเลยไปขอเขาไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่งานบอกอาจารย์คะหนูขอเพลงอาจารย์สักเพลงได้ไหมคะเพราะว่าหนูฟังแล้วหนูชอบลายเส้นอาจารย์มากเขาว่าเป็นเซียนของการแต่งเพลงช้าเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงแกก็บอกอย่างเธอเหรอจะร้องได้ต้องทำหน้าด้วยนะดังไรอย่างเธอเหรอจะร้องได้เธอก็ร้องได้แค่เพลงเร็วเร็วแหละแล้วทำไงอ่ะโอ้โหแล้วก็แบบโอ้ยทำหน้าไม่ถูกเลยนะอย่างเงี้ยหน้าไม่ถูกชาเลยแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำใหเป็นจุดเปลี่ยนของหลิวอัจฉริยะในการร้องเพลงช้าจริงๆมันก็เรื่องที่ว่าเขาทักมาด้วยแหละค่ะว่าอย่างเธออย่าหรอจะร้องละร้องได้อะไรเงี้ยคงร้องได้แค่เพลงเร็วแหละอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมอ่ะฉันจะร้องเพลงช้าด้วยจะร้องให้ดีด้วยอาจจะนานหน่อยแต่แบบตอนนั้นใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าจะได้รางวัลได้รางวัลด้วยค่ะรางวัลอะไรตอนนั้นรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่12เป็นเพลงลูกทุ่งด้วยก็เลยแบบเฮ้ยดีใจแล้วเพลงประกอบละครเพลงประกอบชื่อเพลงอะไรสัญญารักปากช่องมีแทคนิคไหมที่จะบอกน้องๆสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้อยากจะหัดร้องเพลงลูกทุ่งหัวใจมันคืออะไรหัวใจคือไม่ท้ออ่ะหมายถึงว่าขยันฝึกฝนแล้วเชื่อว่าตัวเองทำได้ถ้าเกิดเชื่อว่าทำได้เราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเร็วหรือช้าก็ตามหรือจะเพลงอะไรก็ตามอย่างอื่นที่เราชอบอ่ะหรือว่าไม่ใช่เพลงก็ตามงานอื่นๆใดๆทั้งหลายอยากวาดรูปแต่รู้สึกว่าตัวเองวาดไม่เป็นต้องฝึกฝนฝึกฝนค่ะไอ้ฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยต้องทำเลยพรสวรรค์บางคนมีแต่ว่าจริงๆคือต่อให้เราไม่มีเราก็สามารถจะเป็นตรงนั้นได้เหมือนกันถ้าฝึกฝนละครที่พูดถึงละครนั่นคือเรื่องแรกมั้ยที่เล่นเรื่องแรกจะเป็นยังบ่าวเป็นหนังอ๋อเหรอค่ะยังบ่าวใช่ยังบ่าวที่ยังบ่าว the movie
ที่เขานักแสดงหลายๆคนมาเป็นคาราบาวเนาะอ๋อหลิวเล่นเรื่องนั้นเล่นเป็นพี่สิรินธานิยากรแล้วพี่เล่นเต็มๆนี่เรื่องอะไรก็เรื่องกับพี่เออันนั้นคือสัญญาลักษณ์ปากช่องค่ะเล่นละครกี่เรื่องมีนางฟ้าเพื่อนฝุ่นนางฟ้าเพื่อนฝุ่นของพี่พูดแล้วก็มีกล่อมรักแล้วก็มีแบบเป็นซิทคอมอะไรเงี้ยยากไหมเล่นละครกับร้องเพลงอะไรยากกว่ากันละครยากค่ะเพราะเราไม่ถนัดหลังจากที่เราได้ทำรายการที่แบบว่าแนะนำสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาจริงๆอ่ะมีอยู่แล้วตั้งนานแล้วด้วยไอเดียพวกแบบอยากเป็นสภานายกไอ้ไม่ใช่อันนี้อยากอันนั้นไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้วก็มันอยากเป็นอยู่แล้วแล้วเราก็เคยแบบไปอยู่ในธุรกิจ MLM เพราะว่า MLM นี่คืออะไร MLM คือการแบ่งชั้นวรรณะการตัดไม่ใช่มันเหมือนพวกขายตรงอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นคุณเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็คนนี้เป็นรองเป็นนู่นนั่นนี่แล้วก็หลั่นกันไปคนนี้มาสมัครก็จะได้เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราขวนขวายอยากได้ passive income อะไรอย่างนั้นเราก็เลยแบบไม่อยากทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองแต่ว่า 2-3 ปีที่แล้วมันอาจจะยังไม่ได้ success ที่เราทำขึ้นมาเป็นครีมตัวนึงค่ะไม่ success เพราะอะไรคือเราไม่ได้แบบว่าเน้นเรื่องการตลาดคุณภาพดีคุณภาพดีมากดีมากดีแต่ว่าเพราะว่าทุกชิ้นก็ต้องทดลองก่อนอันนี้ทดลอง2ปีเลยนะออกมาแล้วแบบโอ้ดีมากขาวทับปุ๊บขาวปั๊บแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดเพราะเราไม่ได้ทำใช่ค่ะบทเรียนนี้สอนอะไรเราการตลาดสำคัญมากค่ะเหมือนเดิมไหมสินค้าเดิมไหมไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรเป็นสุขภาพยุคนี้เนี่ยคนดูแลสุขภาพกันเยอะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการแล้วเราพิสูจน์เองทานเองแน่นอนนั่นนี่ทานเองอะไรเองให้คนเขาจะได้มั่นใจว่าสินค้าเราอ่ะพูดออกปากไปอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเรากินเองจริงมันดียังไงก็รอติดตามแล้วกันเป็นสินค้าสุขภาพซึ่งใช้ได้ทั้งหญิงและชายหญิงและชายค่ะทุกคนในครอบครัวย้อนไปถึงคนที่มีส่วนผลักดันให้ชีวิตเรามาเป็นหลิวอัจฉริยะในวันนี้ต้องบอกว่าตากับยายแล้วก็ป๋าค่ะส่วนใหญ่ในเรื่องของความของจิตใจล้วนๆเลยยายเองก็จะคอยให้กำลังใจตาเองก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆว่าแบบถึงแม้เราจะเจอเรื่องอะไรเขาก็จะอยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราสำเร็จเป็นหลิวอัจฉริยะในวันนี้แล้วเขารู้สึกไงอุ้ยเขาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวเราแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็สร้างบ้านให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีคุณยายในวันนั้นก็ไม่มีหลิวในวันนี้ใช่ค่ะก็ต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราแบบถ้าเราคนเดียวเราอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้แต่ยังไม่จบเพราะว่าวันนี้สัญญาไว้แล้วว่าจะมีอะไรมาให้ชิมนะในรายการผู้กินกับก็เป็นธรรมเนียมแขกรับเชิญต้องชวนมาชิมอ่ะเราก็ไม่กินข้าวเหมือนกันกินแต่กลับเหมือนกันวันนี้เตรียมอะไรมาขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะแป้งเองเต้นอ่ะเจ้าจริงเหรอแปลว่าทำเองโถทำเองเพิ่งรู้จักคำว่าเนี้ยแป้งเหรอแป้งนี่คือแปลว่าทำอ๋อโอเคไปดูกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงหลิวกินกับไม่ใช่หลิวพาชิมวันนี้นะฮะก็ไหนๆก็มีทั้งสาวงานเป็นพิธีกรนะรายการชิมอยู่แล้วจะมาไหนดูซิแบบพรีเซนต์นะคะอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวนะคะสูตรจากเมืองลำพูนโดยเฉพาะร้อนๆเลยนะคะคั่วพริกด้วยน้ำมันเบาๆนะคะมันมีอะไรขาไก่ตีนไก่ด้วยมาเลือดไก่คือเป็นคนชอบกินตีนค่ะตีนไก่ตีนไก่อย่าเว้นนานเวลาเว้นแล้วตกใจอันนี้ขนมจีนเนี่ยต้องซีเรียสไหมว่าเป็นขนมจีนแบบไหนค่ะต้องแบบว่าเป็นขนมจีนมีหลายแบบใช่ไหมเส้นสดอุ้ยน้ำลายอ่ะไหลอ่ะต้องกระเทียมเจียวนิดนึงเจียวนิดนึงแล้วก็ผักผักชีจืดอ่ะความเขาเรียกอะไรจุดเด่นของจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยมันคืออะไรจุดเด่นเหรอคะน่าจะพริกแล้วนะอร่อยมันไม่เผ็ดมากนะอันนี้จริงๆต้องเผ็ดไหม
ยกประมาณนี้แหละแล้วว่าถ้าใครอยากจะเติมเผ็ดก็ได้แต่คนชอบเผ็ดถ้าเผ็ดหรือก็ต้องใส่พริกแกงมากขึ้นนี่ชอบกินนี่มากดอกนิ้วเวลาคิดถึงบ้านทำไงอาหารช่วยได้ไหมเอาจริงก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องไปใช่ไหมต้องกลับใช่ไหมกลับบ้านคำถามสุดท้ายของแขกรับเชิญทุกคนก็คือถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นอาหารหนึ่งอย่างคิดว่าเป็นอะไรต้มตำได้ไหมคะเพราะอะไรครับจัดนี่บางทีก็มีรสหวานไง มีทั้งหวานมีทั้งแซ่บต้องเป็นตำแบบไหนตำแบบอีสานหรือตำแบบเหนือตำปูปลาค่ะเราชอบกินมีความแซ่บความคือครบรสอยู่ในนั้นใช่ไหมครบรสค่ะคือมีทั้งน่ารักเห็นแล้วชมตะเกาทำไมเราน่ารักเนี่ยผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้แบบเซ็กซี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้เล่นตลกโก๊ะเป็นหมดทุกอย่างมีครบทุกอย่างก็มีเพราะฉะนั้นอยากจะจ้างหลิวไม่ว่าบทบาทไหนจ้างได้นะได้หมดเลยค่ะได้ง่ายรับหมดรับหมดนะฮะช่วงนี้โควิดด้วยคอนเสิร์ตไม่มีใช่ไหมถูกต้องคิดถึงคนดูไหมคิดถึงค่ะแต่มันก็เนาะหวังว่าโควิดหมดจะได้เจอคนดูเร็วๆนี้นะจ้างกันมาได้นะคะงานคอนเสิร์ตจ้างได้นะคะ0992296647โอเคฝากผลงานหน่อยมีอะไรบ้างตอนนี้ฝากผลงานด้วยนะคะกับพิธีกรได้มั้ยคะได้ทุกอย่างเลยพิธีกรถ้าเกิดอยากได้ของอะไรดีๆอะไรเงี้ยของที่มันต้องมีนะคะรายการของมันต้องมีเดลี่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่อง Work Point กดหมายเลข23นะคะแล้วก็ใครที่ชอบทานอะไรอร่อยๆแบบว่าสตรีทฟู้ดเงี้ยค่ะจีม M25 ได้เลยอ๋ออันนี้อีกช่องนึงครับผมวันนี้ขอบคุณมากหลิวอัจฉริยะขอบคุณค่ะพี่บูธขอบคุณสนุกสนานมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับคนจะได้ติดตามคลิปของเรากันฝากกด subscribe มีไหมช่องอะไรช่องอะไรบอกเลยช่องอาจารย์ชาแนลค่ะพิมพ์ง่ายๆ A J A แล้วก็พิมพ์เป็นชาแนลอะค่ะกระเป๋าชาแนลอะค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่อร่อยจริงๆที่หนึ่งไม่เผ็ด